เหตุเฮามนุษย์สาโลกเฮาเมืองคนจะขอลำดับลำดาข้ายายจะปันละยายสาเจ้าข่าวสารจากรัฐจัดเต็มทุกข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการกู้ข่าวเจ้าเหนือทางวิทยุถิ่นฟ้าล้านนาสวทเชียงราย FM 95.75 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแพร่ FM 91 MHzและสวทน่าน FM 94.75 MHz ทุกวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีและวันศุกร์พร้อมรับชมทาง Facebook Page สวทแพร่สวทน่านกรมประชาสัมพันธ์สวทเชียงรายและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จาประสาคนเมืองเหนือสดพร้อมกันออนแอร์และออนไลน์ทางสวทเชียงรายพะเยาแพร่น่านอู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จาประสาคนเมืองเหนือเวลาดี 4:00 นแหลงทางสวท8 91 MHz สวทน่าน 94.75 MHz สวทเชียงราย 95.75 MHz และสวทพะเยา 95.25 MHz เจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าเวลาดีๆ 4:00 นแล้งมาปะกันแหมแล้วนะเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะวันนี้เฮาปะกันวันศุกร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2567เจ้านานเป็นแม่ค่ายเจ้าการติดตามรับชมรับฟังกันได้เนาะติดตามรับฟังผ่านทางสวทเชียงรายที่ FM 95.75 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวท8 FM 91 MHz ละกาติดตามตีแม่ค่ายของเฮาสวทน่าน FM 94.75 MHz เจ้าปากกาเฮา2คนวันนี้วันนี้อยู่กับปีแป้งนะจ๊ะเนาะปีแป้งปฐมพรเงื่อมนั้นใจน้องจอยสิริมาประเสริฐนิรมนต์ละกะติแล้วอยู่คนเดียวเจ้าเพราะติแล้วเป็นปีปุ๋ยอ๋อลาให้น้องจอยอยู่มันเจ้าละกะช่างเทคนิคของเขาค่ะคุณกรกันกาวงนะจ๊ะเนาะวันนี้ติดตามผ่านทาง Facebook Live ช่องทางไหนได้ของเจ้าเจ้าทั้ง4สถานีเลยเจ้าบ่ว่าจะเป็นทางสวทแปสวทพะเยาเนาะรวมถึงสวทเชียงรายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางสวทน่านกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเจ้าวันนี้กะหลายๆช่วงของเฮาเนาะก็ยังคงมีหลากหลายประเด็นนำมาฝากในพื้นที่ของบ้านเฮาตุ้ยช่วงนี้ภาคเหนือเองเนี่ยบ่ว่าจะเป็นตีน้ำท่วมนี่กะลำพูนฮะยังท่วมอยู่การลำพูนยังมีอยู่ห้องนะเป็นบางตีเนาะเจียงใหม่เจียงรายก็ล้มจอยอย่างก็วันตะวันหันปีด้อยทรงมาเจ้าเป็นจะได้ก็ต้องจอยในส่วนของเจียงรายเองในช่วงที่กะอยู่ในช่วงของฟื้นฟูการฟื้นฟูส่วนใหญ่ซ่อมแซมเนาะฟื้นฟูแล้วก็เรื่องของการเยียวยาท่านมทซีเนาะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยกลาโหมเองนะท่านก็ได้ลงพื้นที่เนาะในช่วงนี้ไปมอบสิ่งของอะไรอย่างต่างๆคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระยะฟื้นฟูหลังน้ำลดเจ้าเนาะก็ส่งกำลังแรงใจกันไปในเจ้าเนาะในส่วนของจังหวัดอื่นๆก็เริ่มจะหนาวกันละเนาะจังหวัดหนาวเขาก็เย็นๆในช่วงยามเจ้าเนาะยังได้ในช่วงนี้อากาศแปรปรวนกะดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนาะกาจะมาติดตามกันในแต่ละช่วงว่าจะเป็นโคสวายกระจายข่าวของเฮาหน่อยเจ้าเนาะวันนี้ก็ไปติดตามประเด็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีกะไปเพราะว่าไปประชุมอาเซียนนะที่สปป.ลาวเจ้าแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายพะเยาเมืองแปะเมืองน่านแล้วกับมาปลาแอลในช่วงสุดใต้เนาะกับปลาแอลเมืองเหนือกันนะเจ้าช่วงแรกก่อนจะไปติดตามโคตรสวายกระจายข่าวไปดูพยากรณ์อากาศเนี่ยสักน้อยเนาะแต่ละพื้นที่ถ้าดูในภาพรวมทางภาคเหนือแล้วเนี่ยฝนน้อยลงละนะเจ้าเนาะในช่วงนี้ฝนน้อยลงละฝนน้อยจะไปนักทางใต้นะเจ้าในภาพรวมของประเทศนะเจ้าก็จะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นติดปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีกำลังอ่อนลงในเจ้าในขณะที่ลมฝ่ายตะวันออกก็จะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งก็จะทำให้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่งในเจ้าเพราะนั้นช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันในเนื่องจากสภาวะตีอากาศเปลี่ยนแปลงน้องจอยแล้วก็แปรปรวนตัวนะเจ้านอกในส่วนของสภาพอากาศใน4จังหวัดของเฮานะเจ้าสำรับจังหวัดเจียงรายพะเยานี่ใกล้เคียงกันเลยนะเจ้านอกอากาศก็เจียงรายยังไม่ฝนอยู่ยังน้องจอยว่าตะกี้นะเจ้าเจียงราย
จะมีฝนอยู่ประมาณ 30% ร้อยละ30นะเจ้าเนาะถือว่าหลายอยู่นะยังนักอยู่นะเจ้าถ้าเกิดตกไปค่อนตั้งใดตั้งหนึ่งเนี่ยถือว่าเยอะนะ 30% นะเจ้าสีจะมีสีเขียวกับสีเหลืองสีเหลืองๆหั่นสัก2 อำเภอก็คือแม่สวยกับเวียงป่าเป้าอันนี้ฝนประมาณปานกลางนะเจ้าน้องนั่นก็จะมีฝนน้อยแล้วก็จะบ่มีฝนเลยนี่ก็จะมีอยู่แถวๆเจียงของเวียงแก่นนะขุนตานเทิงอันนี้จะบ่มีฝนเลยนะเจ้าเนาะน้องนั่นก็จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะแต่ก็ถ้าไปโต๊ะคอนอย่างที่บอกก็ประมาณ 30% นะเจ้าเนาะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดของเจียงไฮ้อยู่ที่32องศานะเจ้าแล้วก็ต่ำสุด23เริ่มสัมผัสอากาศเย็นๆได้สักหน่อยละนะในส่วนของพะเยาก็เช่นเดียวกันนะเจ้าวันนี้มีฝนน้อยเดียวน้องจอย 10% นะ 10% ในพื้นที่ฝนเล็กน้อยมากเลยนะเจ้ามีฝนเล็กน้อยแล้วก็บ่มีฝนเลยนี่ในจังหวัดขอสุมาไออำเภอภูกำยาวเพอจุนนะเจ้าแล้วก็ดอกคำใต้นี่บ่มีฝนเลยนอกนั่นก็จะมีฝนเล็กน้อยแต่อันนะเจ้าวันนี้มีฝนประมาณร้อยละ10ของพื้นที่ของพะเยาเนาะอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสน้องจอยแล้วก็ต่ำสุดนี่23องศาเจ้าอันนี้ในส่วนของเจียงไฮ้แล้วก็พะเยาเนาะมาพอในพื้นที่จังหวัดแปรกันพ่องเจ้าในพื้นที่จังหวัดแปรวันนี้มีพื้นที่เดียวที่บ่มีฝนก็คือร่องกวางนะเจ้านอกนั่นในอำเภอ2ล้องเมืองแปะสูงเม่นเดนใช้วังชินกะมีฝนเล็กน้อยนะเจ้าโดยวันนี้ในพื้นที่จังหวัดแปะเองก็มีฝนฟ้าคะน้องเล็กน้อยบางแห่งเนาะในพื้นที่ของอย่างที่บอกไปน้องมวงไข่ตุ้ยนะเจ้าเนาะอำเภอที่เหลือจากร่องกวางนะเจ้าอุณหภูมิในช่วงย้ำเจ้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสมาบายอยู่ที่34องศาเซลเซียสอันนี้ในพื้นที่จังหวัดแปะในขณะที่ในพื้นที่จังหวัดน่านเองวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่เจ้าในพื้นที่15อำเภอของจังหวัดน่านเองก็มี13อำเภอที่มีฝนตกเล็กน้อยนะเจ้าก็จะมีตั้งแต่โซนตังบนมาจนถึงโซนใต้ก็คือตีเวียงสาเนาะมีฝนตกเล็กน้อยละกะน้าน้อยน้ามืนในช่วงนี้2วันละบ่มีฝนนะเจ้าอันนี้ละกะอุณหภูมิในช่วงย้ำเจ้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสมาบายอยู่ที่33องศาเซลเซียสเจ้าอากาศก็จะสบายๆนะเจ้าเนาะแต่ว่าก็ยังคงติดตามการประกาศการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเพราะว่าการคาดการณ์ของสภาพอากาศนะเจ้าประเทศไทยคาดว่ากรมอุตุเป็นบอกคาดว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวในช่วงของสัปดาห์ที่3ก็คือปลายเดือนนี้นะเจ้าเนาะแล้วก็อาจจะปีนี้อาจจะหนาวนักน้อยหนึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ่นคาดการสภาพอากาศเนาะจังใดก็ติดตามสภาพอากาศแล้วก็การเดินทางไปหั่นมานี่อย่าลืมว่าวันผูกวันฮือวันนึง3วันนี้นะเจ้าหลายๆคนอาจจะมีวางแผนการไปแอลไปไหนก็ยังคงตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เช็คเรื่องของน้ำไม่ตุ้ยเนาะเพราะว่าบางพื้นที่ยังมีน้ำขังอยู่นะนะเจ้าสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดวันจันทร์ตัวเนาะวันจันทร์ชดเชยของวันที่วันเสาร์วันที่13เป็นวันนวมินทรมหาราชนะจ๊ะก็คือวันคล้ายวันสวรรคตรอเก้านะเจ้าอย่างใดทันใดตีจะไปแอลที่ไหนกะวางแผนกันตัวนะเจ้าเนาะในเรื่องของการเดินทางนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นช่วงของการอู้ถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศเนาะพยากรณ์อากาศสำหรับโคสวายกระจายข่าวประเด็นอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะเจ้าตีกาเดินทางไปประชุมนะตีสปปลาวตั้งแต่ช่วงของวันที่8ก็จะยาวไปจนถึงวันนี้วันนี้ภารกิจของท่านเองนะเจ้าเนาะก็หลากหลายนะคะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเนาะในการที่จะลงพื้นที่นะยังก่อนหน้าที่จะไปหั่นก่อประชุมหั่นประชุมนี้เยอะเหมือนกันไปประชุม ACD ครั้งนี้เองกะไปตั้งแต่วันที่8ถึง11เนี่ยกับประชุมหลายอย่างขนาดนักเลยนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามเนาะคนสวัสดิ์กระจายข่าวนะเจ้าในช่วงนี้อ่ะไปติดตามเจ้าโอเคหาบ่เจอเจ้าหาอันจริงเกินคดสวายกระจายข่าวบ่ป้าเอาไปเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะอู้กันเลยเจ้าเจ้าอย่างที่บอกไปว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะเจ้าเนาะก่อนได้มีการไปเดินทางไปประชุมนะเจ้าโดย
ในตะวานี้นะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงตีเวทีอาเซียนบวก3ก็คือจีนญี่ปุ่นและกะเกาหลีใต้เนาะส่งเสริมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงด้านของอาหารและกะเรื่องของการจัดการน้ำนะการสร้างเสถียรภาพทางการเงินเนาะอาเซียนจีนนะอู้ถึงเรื่องของหลักฐานสำคัญของสวัสดิภาพกันตัวสันติภาพนะเจ้าในตีประชุมตีศูนย์ประชุม NCC ตีเวียงจันทน์สปปลาวเนี่ยเจ้านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการรวมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ทับถึง45เนี่ยเจ้าเนาะในส่วนของชงเจ้าเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ประชุมสุดยอดอาเซียนนะเจ้าอาเซียนจีนนะครั้งที่27มีทางด้านของนายหลี่เฉียงนายเจ้านายกรัฐมนตรีของจีนเนี่ยเข้าร่วมประชุมโดยท่านนายกเองก็อู้ถึงเรื่องของความสัมพันธ์อาเซียนจีนก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของสันติภาพและกับความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเน้นย้ำ3เรื่องสำคัญก็คือเรื่องแรกจะเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจและกับความเชื่อมโยงความสำเร็จของการเจรจายกระดับ FTA อาเซียนจีน 3.0 อาเซียนและกับจีนนะฮะควรใจประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทั้งเศรษฐกิจและการระดับภูมิภาคโดยไทยเองก็สนับสนุนการรวบรวมสมาชิกใหม่ที่รวมไปถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งตัวที่จะต้องมีการบูรณาการเรื่องของห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัลและกาเศรษฐกิจสีเขียวเชื่อมโยงเทคโนโลยี AI และกาเกษตรอัจฉริยะประเด็นที่สองที่คือความสำคัญก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเป็นปีแห่งความร่วมมืออาเซียนจีนนะคะว่าจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนซึ่งก็ต้องมีการเสริมสร้างความเข้าใจความสามัคคีของประชาชนในอาเซียนกว่า7ล้านคน700ล้านคนสมาชิกเจ้าโดยจะดำเนินมาตรการเรื่องของการยกเว้นวีซ่าอย่างต่อเนื่องเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและก็ขยายโอกาสในเรื่องของการรับทุนการศึกษาประเด็นสำคัญที่3ก็คือร่วมมือด้านของความมั่นคงควรที่จะเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าในเรื่องของการจัดการประเด็นความมั่นคงในรูปแบบใหม่เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะการฆ่ามนุษย์ยาเสพติดการหลอกลวงออนไลน์ด้านของสิ่งแวดล้อมปัญหาหมอกควันข้ามแดนและกะภัยพิบัติทางธรรมชาติกันตัวอันนี้ก็คือ3ประเด็นสำคัญนะเจ้าตีท่านเองก็ได้กล่าวในเรื่องของความสัมพันธ์อาเซียนจีนกันตัวนะเจ้าอาเซียน10ประเทศนะเจ้าเนาะแล้วก็บวกของจีนอาเซียนจีนนะเจ้าเนาะแล้วในส่วนของเรื่องของอาเซียนเกาหลีนะเจ้าท่านนายกชูวิสัยทัศน์ในอาเซียนเกาหลีได้เน้นพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีนะเจ้าในการรวมประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้เนาะอาเซียนกับเกาหลีครั้งที่25ซึ่งทางด้านของนายยุนซอกยอนนะเจ้าประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีก็เข้าร่วมแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงในนามของอาเซียนนะเจ้าทางแล้วก็ประเทศผู้ประสานเนาะคอร์ดิเนเตอร์นะเจ้ารวมไปถึงในนามของประเทศไทยว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีสำคัญในการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีของความสัมพันธ์อาเซียนเกาหลีใต้นะเจ้าที่มีความร่วมมือตีลึกซึ้งแล้วก็ขยายขอบเขตไปทั้ง3เสาหลักของประชาคมอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ในการจัดตั้งหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านรั้ว CSP เนี่ยนะเจ้าบนพื้นฐานของความไว้วางใจแล้วก็การพัฒนาแผนปฏิบัติอาเซียนเกาหลีใต้ฉบับใหม่ในจอพศ2569ถึง2573นะเจ้าซึ่งจะเป็นแนวทางความร่วมมือในอนาคตซึ่งตรงนี้ท่านนายกนะเจ้านางสาวแพทองธารชินวัตรก็ได้กล่าวแถลงการของประเทศไทยโดยได้ยิบยกนะเจ้าวิสัยทัศน์ของ ABC ในการพัฒนาหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านนะเจ้าCSP กับเกาหลีใต้เนี่ยเจ้า A นี่คือ Advanced Technology เนี่ยเจ้าเนาะการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งเกาหลีใต้ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมหลายประเภทก็สามารถมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนก็จะเป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเจ้าตีจะเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค
แล้วก็บูรณาการเศรษฐกิจเฮลึกซึ่งยิ่งขึ้นนะเจ้าผ่านการยกระดับอาเซียนร็อกนะเจ้า FTAB B นี่ก็คือ Balance Development นะเจ้าเนาะการพัฒนาที่สมดุลสร้างอนาคตที่เท่าเทียมอย่างยืนแล้วก็ยืดหยุ่นนักขึ้นไทยนะเจ้าได้ขอให้เกาหลีใต้สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MSME แล้วก็ C นี่ก็คือ Creativeeconomy นะเจ้าคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนาะชื่นชมการมีส่วนร่วมของเกาหลีใต้ในเซมินาร์ On Thailand and Creative ASEAN ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพบ้านเฮาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดสนใจลักของงานวันอาเซียนเกาหลีใต้ในเดือนพฤศจิกายน67นี่ตัวนะเจ้านอกจากนั้นในช่วง 11:00 น.นะเจ้าท่านนายกเองก็ได้มีการประชุมอาเซียนญี่ปุ่นนะฮะในส่วนของญี่ปุ่นเองก็จะเน้นเรื่องของดิจิทัลพลังงานสีเขียวแล้วก็นวัตกรรมเนาะในส่วนของญี่ปุ่นเองเนี่ยท่านเองก็ประชุมเป็นครั้งที่27นะฮะสำหรับอาเซียนญี่ปุ่นเนาะกับนายอาชิบะซิเกรุนะอิชิบะสเกรุการระบุในเรื่องของการประชุมนะฮะก็คือเร่งสร้างเสริมสร้างความสัมพันธ์ระวังกันเนี่ยคือมีความเข้มแข็งและการเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์คือครอบคลุม3เรื่องนะเจ้าก็คือการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่โลกแห่งดิจิทัลนะบ่ว่าจะเป็น AI ปัญญาประดิษฐ์นะเจ้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนาะก็จะคือเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลนะอาเซียนที่ญี่ปุ่นนะควรเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนาทักษะใหม่คือกับ MSMES นะเจ้าเปิดโอกาสเข้าถึงตลาดใหม่โดยแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวอันนี้ก็จะเน้นย้ำความมุ่งหวังของไทยนะคะในการส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาดยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคโดยจะมีโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนญี่ปุ่นสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตกันตัวเรื่องที่3ก็คือการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและก็อุตสาหกรรมเพิ่มเรื่องของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงภาคการเกษตรอาหารและก็เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าท้องถิ่นผ่านการขับเคลื่อนนวัตกรรมแห่งตัวเจ้าเจ้าและช่วงบ่ายนะเจ้าท่านนายกก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะเจ้าในช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองนะเจ้าได้เน้นย้ำถึง3ประเด็นสำคัญในการที่จะส่งเสริมภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความยืดหยุ่นอย่างยืนแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนั่นก็คือเรื่องการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์นะเจ้าไทยเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการของอาเซียนบอก3นะเจ้าเพื่อจัดการปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์รวมไปถึงเสริมสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ความร่วมมือเพื่อที่จะปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเห็นพ้องในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติกับประเทศคูเจรจาบวก3นะเจ้าซึ่งก็ได้รับการรับรองเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะเจ้าในส่วนของการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารนะเจ้าเนาะแล้วก็การจัดการทรัพยากรน้ำอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญเร่งด่วนในการจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในฐานะที่ไทยเนี่ยเจ้าเป็นที่ตั้งของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวก3นะเจ้าไทยเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนการขยายเพื่อที่จะรองรับเนี่ยเจ้าการสำรองอาหารลักประเภทอื่นๆเพิ่มเติมตลอดจนเรื่องของการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและก็ความเชี่ยวชาญจากประเทศคู่เจรจาบวก3โดยเฉพาะด้านการเกษตรอัจฉริยะการเสริมสร้างความขีดความสามารถแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำหอมตวยแล้วก็ยังมีการส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินนะเจ้าผ่านการจัดตั้ง Rapid Financing นะเจ้า Facility ภายใต้มาตรการริเริ่มที่จังหวัดเจียงใหม่ของไทยไปสู่การเป็นพหุภาคีนะเจ้าเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนฉุกเฉินตลอดจนการสร้างสนับสนุนการจ่ายสกุลเงินท้องถิ่นนะเจ้ากลไกของอาเซียนบวก3นะเจ้าและในปี68นี่นะเจ้าประเทศไทยเขาจะเป็นประธานกรอบความร่วมมือเอเชียหรือว่าเอดีนะซึ่งก็มีประเทศอาเซียนบวก3เป็นสมาชิกทั้งหมดเลยเนาะโดยมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน
การเจรจาความร่วมมือทางการเงินภายใต้กรอบของ ACD เพื่อผลักดันการสนับสนุนเงินทุนนะเจ้าเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติต่อไปแล้วก็ท่านนายกก็พร้อมเน้นย้ำเลยนะเจ้าว่าความร่วมมือกันของอาเซียนบก3ก็จะสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศคู่เจรจาบก3ตัวด้วยอาเซียนก็พร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือไตรภาคีอย่างเต็มที่แล้วก็จะเป็นแรงผลักดันเชิงบวกตีจะประสานพลังในกรอบของอาเซียนบวก3หื้อนักขึ้นนะอันนั้นก็เป็นการกล่าวถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีในเจ้าตะวานี่ส่วนวันนี้เองก็ยังมีโอกาสไปประชุมร่วมนะคะแล้วกับป้าผู้นำอย่างนิวซีแลนด์กันตัวเนาะวันนี้ทั้งญี่ปุ่นเองก็คือคำมั่นกับนายกแพทองธารนะว่ายืนยันจะมีการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์กับไทยเนาะจะกามีเรื่องของการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกอาสมาติเจ้าสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่19ตวยนะกายยังคงมีเรื่องของการประชุมนอกจากนี้กายยังปะถึงนายกรัฐมนตรีเครือออสเตรเลียกันตวยนะถึงเปิ้นกามีโอกาสปะหลายๆท่านในเวทีการประชุมในครั้งนี้กันตวยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นถึงผลดีนะของเขาเนาะในการปะผู้นำในหลายๆประเทศอย่าลืมว่าสมาชิกของอาเซียนนี่นะเจ้าประชาคมอาเซียนมีกว่า700ล้านคนนะเจ้า10ประเทศเนี่ยนะเจ้าเพราะฉะนั้นถามว่าเม็ดเงินอะไรต่างๆที่เขาจะร่วมกันเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสกิลอะไรทุกด้านเลยนะที่ท่านนายกไปมาเนี่ยดูเนี่ยกล่าวถ้อยแถลงไปนะกี่ประเทศอ่ะนะ3ประเทศคู่เจรจา3ประเทศบวก3ก็คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนาะก็คือ10ประเทศอาเซียนบวก3ประเทศแล้วยังมีขู่เจรจาอีกแห่งประชุมย่อยๆลงไปแห่งนะเจ้าเนาะนั่นก็เหมือนสร้างเสื้อผ้าของไทยตัวในประเทศอาเซียนของเราเจ้าอันนี้จะเป็นโคสวายกระจายข่าวตินนำมาฝากกันวันนี้เนาะในช่วงที่2ข่าวสารบ้านเฮาพะเยาเจียงไฮ้ในช่วงนี้ไปติดตามกันเจ้าผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาพะเยาเจียงไฮ้มาติดตามข่าวสารบ้านเฮาพะเยาเจียงไฮ้ไปติดตามพะเยากันก่อนนอกพะเยานะเจ้าพะเยาเปิ้นจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์นะเจ้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาแล้วก็วัดพระธาตุโพงามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะเจ้าวันนวมินทรมหาราชเจ้าวันนี้เองเนี่ยเจ้าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายรัฐพลนราดิศรก็ได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาและวัดพระธาตุโพงามฝั่งมินนะเจ้าเนาะหนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราชนะเจ้าจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพี่น้องประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมนะเจ้าทั้งนี้นะเจ้าโครงการจิตอาสาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนนะเจ้าการสร้างความตระหนักรู้ของคนในชาติและยังส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีความเสียสละนะเจ้าในการสร้างสรรค์ความดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้นนะเจ้าโดยในห้วงตีผ่านมาเนี่ยนะเจ้าก็ได้เกิดเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมนะเจ้าในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาแล้วก็อำเภอดอกคำใต้ในครั้งนี้เองจังหวัดพะเยาเองก็เลยได้ร่วมกันเนาะทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์นะเจ้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาแล้วก็วัดพระธาตุโพงามฝั่งมินนะเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราชนะเจ้าเพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ให้มีความสวยงามสะอาดเรียบร้อยดังเดิมนะเจ้าอันนี้ก็เป็นขอบคุณกิจกรรมเนาะเจ้าขอบคุณข้อมูลตัวนี้เจ้าจากสวทพะเยาคุณประมวลอุปกิจเจ้าเจ้า
มาติดตามกันต่อตีเจิงไฮ้เจ้าวันนี้ตั้งมทซีเนี่ยเจ้าก็ตรวจพื้นตีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางถีบประกาศทุนการศึกษาคือครับเด็กอยากจนเนี่ยเจ้าประกาศเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคือครับผู้ประสบอุทกภัยบ้านห้วยสายขาวเจ้าวันนี้นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีจ่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถล่มส่วนหน้าหรือว่าสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงไฮ้ได้นำคณะตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในบ้านห้วยสายขาวตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงไฮ้เนี่ยเจ้าตีได้มอบเนี่ยเจ้าเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน110ชุดเนี่ยเจ้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง2เครื่องรวมทั้งมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากจนจำนวน29ทุนทุนละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 29,000 บาทเนี่ยเจ้าโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชเนี่ยท่านเองก็บอกว่าตนเองในฐานะตีในสถานะสปช.ส่วนหน้าก็ได้รับมอบหมายจากนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีคือมาดูแลพี่น้องประชาชนภายหลังจากประสบอุทกภัยคือมีความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดนะซึ่งคณะนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาจากเดิมที่จ่ายเป็นขั้นบันไดนะคะก็ปรับคือมาจ่ายคือ9,000บาทต่อกันทุกครัวเรือนรวมทั้งยังมีการมีจ่ายการล่างโคลนบ้านเรือนละ 10,000 บาทซึ่งคณะนี้อยู่ระวังการสำรวจของต่างเจ้าหน้าที่เนาะผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้านได้เผื่อให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้รายงานไปยังท่านสปช.ในเจ้าเนาะและก็ประสานให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆต่อไปสำหรับการลงพื้นที่เองเนี่ยเจ้าบ้านเองก็ได้มีการร้องขอให้จัดสร้างเขื่อนป้องกันตะลิงกันน้ำก๊กตีกัดเซาะเนี่ยเจ้าจำนวน2จุดเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตพื้นที่หมู่3หมู่4ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงไฮ้จังหวัดเชียงไฮ้จากนั้นเองคณะกาเดินทางไปตีปางจ้างเนี่ยเจ้าบ้านกะเรียงรวมมิตรหมู่2ตำบลแม่ยาวอำเภอเชียงไฮ้เพื่อที่จะไปรับฟังปัญหาผู้ประกอบการปางจ้างรวมถึงได้มีการเฮิงกำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในช่วงที่ประสบอุทกภัยกันตุยนะการสำหรับเรื่องของกาล่างโคลนเนาะอันนี้บ่ใจว่าทุกบ้านเรือนจะได้นะเจ้าเพิ่นก็มีหลักเกณฑ์แฮมว่าถ้าบ้านใดติบ่ได้ล่างด้วยตัวเองหรือว่าบ่ได้จ้างนะอันนี้ก็อาจจะบ่ได้เจ้าเนาะก็ว่าในอนาคตนะบ่มั่นใจว่าเรื่องของหลักเกณฑ์อันเนี้ยจะปรับเปลี่ยนแฮมกอหรือยึดอันนี้ไปตลอดเนาะเจ้าเพราะอันนี้มันจะเป็นงบตีบใจงบของครม.ที่จะผ่านครม.เป็นงบของเขาห้องเงินสำรองจ่ายซึ่งทุกจังหวัดจะมีอยู่ละนะเจ้าอันนี้นะเพราะฉะนั้นก็บริวารทุกบ้านตีน้ำท่วมเลยจะได้ก็คือต้องเป็นมีโครนแล้วก็เป็นล่างเองหรือจะจ้างเขาล่างแต่บริจาคถ้ามีจิตอาสาเข้าไปช่วยล่างแล้วได้ละอาจจะเข้าได้เข้าเกณฑ์เนาะเข้าเกณฑ์เจ้าก็พระคุณผู้สื่อข่าวสวทเจียงไฮ้กับตัวคุณวสินคำพิระวงเจ้าเอาละในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักกำเนาะไปเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแล้วก็ช่วงหน้าไปติดตามข่าวสารบ้านเฮาเจ้าแปะหน้าช่วงนี้พักกันสักกำเจ้าจะเดินทางไกลออกไปพบเจอเมืองที่มีหมอกมัวสลัวสลัวและสายฝนพรำจำขึ้นใจเส้นทางอันห่างไกลผ่านไพรพันนาข้ามภูผาข้ามฟ้ามาพบมาเจอโอ้เจ้านกนางแอนเจ้ารู้เจ้าจึงพอบินจากแดนใดมาหาถิ่นเกาะพิงพักใจ
กลแสนไกลไม่ย่อไม่ท้อมีกี่คนที่ดันด้นมาด้วยรับรู้ว่ามีเมืองนี้งามเหมาะสมพอดีพอดีให้มาพักพิงนานนะสีนานนะสีมากี่ทีกี่ทีอยากอยู่นานนะจึงมีความหมายยังคงขายดียามค่ำคืนไม่มีแสงสียังมีบัวลอยบัวลอยไข่หวานไม่ต้องเติมน้ำตาลก็หวานจับใจด้วยรอยยิ้มประนิ่มสดใสละไมละมุนนานนะสีนานนะสิกินกี่ทีกี่ทีก็ยังติดใจเก็บบันทึกภาพความสดใสอยากให้ใครชื่นชมแบ่งปันเก็บภาพฝันเมืองนานนิรันดร์รอยความทรงจำเก็บความงามของงานวันนี้เก็บดีๆให้ลูกให้หลานเก็บนานนี้ให้งามเนิ่นนานหรือจางหายไปนานนะสินานนะสินานกี่เดือนกี่ปีก็ยังงดงามนานนะสินานนะสิเก็บนานให้ดีดีให้นานนานนานไม่ได้รักแต่ละครั้งเลยค่ะบนท้องถนนไม่มีระยะปลอดภัยสำหรับคนไม่ใส่หมวกกันน็อกเพราะทุกๆครั้งอาจไม่มีใครคอยเตือนคุณได้ทุกเวลาการใส่หมวกกันน็อกช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บที่ศีรษะและสมองได้ถึง 69% และลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายถึง 39% การใส่หมวกกันน็อกควรรัดสายรัดคางให้พอดีทั้งคนขับและคนซ้อนท้ายไม่ว่าจะขับขี่ในระยะทางใกล้หรือไกลการตรวจสภาพรถเช็คระยะเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งเครื่องยนต์รวมถึงส่วนต่างๆของรถและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับรถและเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวคุณและคนรอบข้างร่วมสร้างสังคมหัวแข็งขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ทุกครั้งนะครับมาร่วมสร้างสังคมขับขี่ปลอดภัยเพื่ออนาคตที่สดใสและรอยยิ้มของคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากห้างหุ้นส่วนจำกัดจงเกษมมอเตอร์น่านหลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นแลงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบนทินฟ้าล้านนาตะวันออกฟังได้ที่สวท.8 FM 91 MHzสวทนาน FM 94.75 MHz สวทเจียงไฮ FM 95.75 MHz และสวทพะเยา FM 95.25 MHz
พร้อมรับชมตาม Facebook Page สวท.8 เพจสวท.เจียงไฮ้ เพจสวท.น่านกรมประชาสัมพันธ์และเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาทุกวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีและวันศุกร์สดพร้อมกันออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จ่าประสาคนเมืองเหนือเจ้าปิกมาในช่วงนี้เดี๋ยวเขาไปติดตามในช่วงที่3ข่าวสารบ้านเฮาเจ้าแปนานเช้าไปติดตามข่าวเมืองแปกันก่อนนะเจ้าเมืองแปนะเจ้าทางชมรมซิกเกาเมโจจังหวัดแปมหาวิทยาลัยเมโจแปเฉลิมพระเกียรติแล้วก็สำนักงานประมงจังหวัดแปก็รวมรับหมอบพันธุ์ปลานิลจิตรดาจำนวน 56,000 ตัวนะเจ้าทางด้านของประธานชมรมซิกเกาเมโจแปนะเจ้านายธีระจันแก้วนายสมปองดวงจิตนะเจ้ารองประธานชมรมซิกเกาเมโจแปและกาชมรมซิดเก่าเมโจจังหวัดแปมหาวิทยาลัยเมโจแปเฉลิมพระเกียรติแล้วก็สำนักงานประมงจังหวัดแปก่อนรวมรับหมอบพันปลานิลจิตรดาจำนวน 56,000 ตัวในเจ้าจากตากรียายพันปลาโดยคุณสเวตชัดสมสวยในเจ้าผู้จัดการฟาร์มรองประธานชมรมเก่าเมโจภาคเหนือแล้วก็ประธานชมรมซิดเก่าเมโจรุ่นที่56ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมณเจ้าเตียอำเภอ2อำเภอร่องกวางแล้วก็อำเภอสูงเม่นจังหวัดแปนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกในครัวเรือนหลังน้ำลดณเจ้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มอบให้มหาวิทยาลัยเมโจแปจำนวน 2,000 ตัวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะเจ้าศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงปลานิลจิรดาในมหาวิทยาลัยตัวนะเจ้าก็อันนั้นของจังหวัดแปะจ้านะเจ้าขอบคุณนะเจ้าทางผู้สื่อข่าวจังหวัดแปะคุณพรพี่รุนพี่รุนพรนะเจ้าพี่รุนพรแสงสร้อยนะเจ้าแล้วก็ทีมข่าวสวแปะตัวสวทแปะตัวเจ้าเจ้ามาปิดท้ายตีนานเจ้านายกเทศมนตรีเมืองน่านเจ้าร่วมพิธีปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการฟ้อนมองเสิงนะเจ้าเนาะกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่านในปีงบ2567เจ้าแต่ว่านี้นายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านก็เป็นประธานในการปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการฟ้อนมองเสิงนะเจ้ากับกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่านในปี2567พร้อมกับนางวารีธรจินดาวันเจ้าหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและก็สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่านกับกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่านแห่ม30คนตีเข้าร่วมพิธีก็จะมีทางด้านของนางศรีสวัสดิ์แพทย์สนามเจ้าประธานกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่านก็เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้กันตัวซึ่งการฟ้อนมองเซิงเนี่ยเจ้าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านตีสืบทอดกันมาเหมือนแล้วนะเจ้าเป็นการฟ้อนตีมีเอกลักษณ์เฉพาะและก็เป็นลักษณะดังเดิมตาฟ้อนของเปิ้นเนี่ยก็สำหรับการฟ้อนมองเสิงก็จะเป็นภูมิปัญญาปื้นบ้านตีนอกจากจะฮือความบันเทิงสนุกสนานทั้งใจแล้วเนี่ยนะเจ้ายังจ่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากการใช้งานซึ่งเป็นท่าการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจากการวิเคราะห์ท่ารั้มนะคะมี6ท่าเนาะก็พบว่าทุกท่าเนี่ยก็จะเป็นการจ่วยฝึกสมาธิกันตัวเพราะว่าจะต้องสลับเท้านะคะย่อเข่ามีการขยับตัวมือแขนขาคือเข้ากับจังหวะคล้องและกับก๋องนับจำนวนครั้งการรำในแต่ละท่าตัวเพื่อให้ได้มีการเปลี่ยนท่าต่อไปพร้อมกันท่ารำแต่ละท่าก็จะมีผลในการบริหารส่วนต่างๆของร่างกายตัวสามารถที่จะดัดแปลงพัฒนาเป็นท่าบริหารร่างกายได้แล้วสำหรับผู้สูงอายุเองนะเด็กวัยเรียนหรือว่าละอ่อนหนุ่มสาวเปิ่นกาอาจจะมีจังหวะกองมองเสิงนะคล้องประกอบตาบริหารกันตัวรวมกับเพลงทำนองพื้นบ้านที่เป็นเนื้อหาของวิถีชุมชนนะฮะหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมก็พบว่ากลุ่มเป้าหมายจำนวน30คนเนี่ยเปิ่นมีดัชนีมวลกายนะคะหรือว่า BMI เนี่ยลดลง23คน แล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่
ปิ้นห้องว่าตีมีรอบเอวลดลง25คนก็นะจาก30คนเจ้าส่งผลให้สมาชิกเนี่ยมีสุขภาพร่างกายดีขึ้นแล้ว5คน7คนนั้นไปไหนแสดงว่าบ่ออกเพราะว่าเฮานะเฮาบ่เต่ากันว่าหันหน้านะมันเป็นจะได้ต้องจ้องจ้ากับมองเซิงนี่เหมือนนะบ่เคยได้ยินเหมือนกันเจ้าถ้ามันเหมือนว่าถ้าออกแล้วมันมีลดได้ขนาดนี้มันควรจะออกมันมากกว่าถ้าปีแป้งไปปีแป้งจอยจี้นะน้องจอยตุยจะเนี่ยใครจะลดละกันมันต้องลดพองน้องจอยมันก็ต้องมันต้องฮื้อได้ยังปีแป้งเนี่ยมันกับกระชับลงเพราะว่าเขาจอยอยู่แล้วเนาะแล้วน้องจอยเนี่ยมันมีหลายไงเนี่ย30คนเนี่ยลดลงไป23แล้ว7คน5คนน่ะไปไหนเนี่ยนะเนาะก็คืออันเนี้ยอ๋อมันอาจจะบางคนอาจจะลงตีแอลนี่ไงแอลลงไงบางคนลงราชนีมันกายลงมันก็อาจจะสละคลับเข้ากันไปถ้ามีภาพมาดูถ้าคลิปเต้นให้พอน่าจะจะไปเต้นก็จบยังดีจะดีน้อยอย่างนี้นะอันนี้บ่มีคลิปเต้นไว้มันเป็นจะได้มองเซิงอยู่นะเพราะว่ามันไปทั้งคือไปทุกส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายมันจะได้ผลเร็วน้องจอยคือมันขยับตลอดนะเพราะฉะนั้นน้องจอยต้องไปละต้องงามเข้าละขึ้นอยู่ไว้ไปเต้นกับเขาดีกว่ามันจะลดก้อยนะเจ้าขอบพระคุณผู้สื่อข่าวสปทนานกันตัวนะเจ้านายจักรพันธ์จันทร์เพ็ญโรจน์เจ้าเขาไปรอเลยบ่เขาไปต่อไอในช่วงของแอลป้าแอลเลยแล้วเดี๋ยวเขาไปปิดท้ายตอนท้ายเลยไปนำเข้าเรื่องของจิงเกิลเนี่ยสักหน่อยหาป้าก่อนหาป้าก่อจริงเกินแอลโอเคป่ะไปแอลกันอู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงป้าแอลเมืองเหนือยะฮู้อ่ะจอยไปไหนก่อนไปไหนดีนักหนาไปแอลช่วงนี้ไปทำบุญดีก่อนทำบุญก่อนเจ้าจวนๆไปทำบุญวันจันทร์นี่กันละกันนะเจ้าเนาะทันใดตีมาแอลในพื้นที่จังหวัดน่านบ้านเฮาเนาะ13 14นะเจ้าวัดพระธาตุแจ้งพระอารามหลวงจังหวัดน่านกาเจิญจวนรวมทำบุญงานประเพณีถวายทานสลากพัดวัดพระธาตุแจ้งพระอารามหลวงเจ้าวันที่13 8โมงเป็นต้นไปอันนี้จะเป็นวันห้างสลากพัดห้างดาวันห้างวันดาเองนะเนาะใช่แล้วกับวันที่14ตุลาคม8โมงเจ้ากับไปถวายทานสลากพัดรวมทำบุญกันได้เนาะท่านใดที่บ่สะดวกที่จะมาทานสลากพัดด้วยตัวเองก็สามารถที่จะร่วมทำบุญกันได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี69501751326950175132จื่อบัญชีวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งนะวัดพระธาตุแช่แห้งเฉยๆเจ้าจื่อบัญชีจื่อบัญชีเจ้าที่ตามความเคลื่อนไหวได้ตีเพจวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงเจ้าเห็นอ่านต่อกันเลยน้องจอยไทยสบายมากหนาเปิ่นชวนทำบุญตักบาตรให้โอโรหันนะอันนี้วันที่18เนาะก็คือเป็นวันออกพรรษาเนาะหลังวันออกพรรษาหลังวันออกพรรษา1วันเปิ่นก็จะทำบุญตักบาตรกันนะเจ้าเนาะเทโวโรหันะเริ่ม6โมงไปต้นไปตีวัดจ้างก้ามวรวิหารเนี่ยเจ้าเนอร์ก็จะมีตักบาตรเติมบุญนะเจ้านาคุมหลวงนครน่านเพื่อให้พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่านมาแอลตวยนะแอลตัวนักท่องเที่ยวด้วยทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยจะมารวมทำบุญตักบาตรเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาการอนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตชาวนานอันนี้ท่านผู้ว่าบอกจะให้มีทุกวันศุกร์อันนี้นะตักบาตรหน้าคุ้มหลวงต้องอ่านนะต้องจอยเจ้าต้องอ่านนะแฮมอันหนึ่งเจ้าแฮมอันหนึ่งก็คือตั้งอำเภอเมืองเนาะรวมกับเทศบาลตำบลดูไต่และกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสภาวัฒนธรรมตำบลดูไต่อันนี้ก็เจิญจวนรวมทำบุญงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะในปี2567อันนี้วันศุกร์เหมือนกันนะฮะ6โมงเจ้าเหมือนกันแต่คนละวัดนะเจ้า อันนี้ทันใดตีอยากหันบรรยากาศเนาะตีวัดพระธาตุเขาน้อยตีตำบลดูไตอำเภอเมืองในมุมสูงอยู่บนโรนเนี่ยแม่นเจ้าเราก็อันนี้ก็คือภายใต้แนวคิดในปีนี้ก็คือตักบาตรเติมบุญเสริมกุศลออกพรรษาเนี่ยเจ้าเปิ้นจะมีกิจกรรมขบวนแห่พระพุทธรูป
จากบนพระธาตุเขาหน่อยลงบันไดกันนะอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลนะเจ้ามีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณหน้าบันไดพญานาควัดเขาหน่อยแล้วก็มอบรางวัลเฉิดชูเกียรติคนดีสีเมืองน่านนะเจ้าประจำปี2567กันตุ้ยเจ้าเจนจวนนะเจ้าหรือท่านใดตีอาจจะบอดได้เข้ามาในเวียงเนาะกับวัดใกล้บ้านของท่านก็ได้นะเจ้าเนาะรวมทำบุญตักบาตรกันก็ฟังอ่านอ่ะนะยังมีเวลาอยู่หน่อมาจนแอวแข่งเหือเขาคราวที่แล้วเขาก็จนแอวแข่งเหือแต่อันนั้นเป็นนัดเปิดสนามอันนี้นัดปิดสนามละนะในวันที่26 27นี่นะเจ้าสำหรับชมการแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานนัดปิดสนามเฉลิมฉลองกฐินพระราชทานนะเจ้าแต่ก่อนแต่ในช่วงนั้นน่ะก่อนหน้าที่จะมีแข่งเขาก็จะมีการออกร้านออกรวงนะเจ้าเนาะมีข้าห้องอย่างไงกิจกรรมกิจกรรมน่าหลายนะเจ้าแล้วก็มีคอนเสิร์ตเรือเปิดมีการแข่งขันเรือประเภทต่างๆตัวนะเจ้าข้างนี้ปีนี้ซึ่งท่านผู้ว่าเปิ้นบอกอย่างก็จะรื้อฟื้นพัฒนาเอามาต่อยอดเหมือนว่าไอ้อย่างที่มันเคยเนี่ยไว้เอามาทำใหม่ซึ่งก็จะมีประกวดเรือจิ๋วประกวดกองเชียทุกอำเภอมามีส่วนรวมกันนะเจ้าขอจวนๆถ้าไผ่จะมาแอลช่วงนั้นนะเจ้าเนาะมีคอนเสิร์ตตัวน้องจอยเจ้าวันที่24เนี่ยคอนเสิร์ตอย่างก็อ้อนเดอะสตาร์แล้วก็เอเชียอาสยามเจ้าฮู้จักมันก็ฮู้จักเจ้า25นี่มีการประกวดเข้าบาดานซ์นะเจ้าการประกวดวงดนตรีเยาวชนนาน26 27ก็จะเป็นการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทาน28มีชมฟรีคอนเสิร์ตตัวน่ะเจ้ารถแห่ทั้งหมดในช่วงของวัน26 27แข่งเรือนี่ทางโสทนันของเอาไทยทอดเสียงตัวนะเจ้าติดตามได้เนอะติดตามกันได้ไล่สดนานลองโบสเนาะเสน่ห์นานวันนี้เจ้าสมาคมเรือแข่งจังหวัดนานเจ้าอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการจวนแอลนะป้าแอลเมืองเหนือเนาะท่านได้ตีมีโอกาสกลับมาแอลได้ตามช่วงเวลาต่างๆเนาะแอลได้ทุกฤดูนะทุกจังหวัดของเขาแต่ว่าถ้าจะไปแอลก็ต้องเช็คเรื่องของอากาศในพื้นที่นั้นๆตัวก่อนที่ท่านจะไปนะในช่วงนี้เนาะเจ้าวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมเฮากันตัวนะวันจันทร์ถ้าบ่มีอย่างผิดพลาดก็อยู่กับไอ้แก้วทุกวันจันทร์วันพฤหัสไอ้แก้วเลยจ้ะเนาะอังคารก็จะเป็นเจียงไฮ้พุธก็จะเป็นแป้นะคะแล้วก็ศุกร์ก็จะเป็นตังนานและจันทร์เนาะพุธจันทร์พัดนี่คือจะเป็นไอ้แก้วพะเยาเจ้าเนาะเมา2วันไอ้แก้วจ้าแฟนคลับนักFC นักใจแก้วนะเนาะขอบพระคุณทุกท่านเฮา3คนลากันไปก่อนจกดีมีความสุขนะคะ L 3วันรวดนะเจ้าเนาะกาเดินทางแคล้วปลอดภัยในทุกเส้นทางกันตวยนะเจ้าเน้อวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าติดตามรายการอู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จ่าประสาคนเมืองเหนือเวลาดี 4:00 นแหลงทางสวท8 91 MHz สวทน่าน 94.75 MHz สวทเจียงไฮ 95.75 MHz และสวทพะเยา 95.25 MHz และชมผ่านทาง Facebook Page สวท8สวทน่านกรมประชาสัมพันธ์สวท.เจียงไฮ้และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาบุญยิ่งแล้วได้แอวเมืองเหนือเมืองที่งามเหลือเมื่อไปได้อู่กำมือเมืองพระลองวัดเจ้าแห่รุ่งเรืองพระบาทมิ่งเมืองเมืองแต่งามแต่เสียมใจลองลำน้ำน่านแก่งหลวงตระการสานสาโคทินน้อยใหญ่พระธาตุแจ้งแจ้งใส